นายกเทศมนตรีนครแม่สอดประชุมประธานและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณาสุขทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมมอบนโยบายในการทำงานค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมประธาน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณาสุขทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยได้มอบนโยบายในการทำงานในฐานะผู้ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนภายใต้จิตอาสาและการเสนอให้อสอมอยู่ในคณะตรวจรับงานของเทศบาลนครแม่สอดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของอสอมรวมไปถึงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประธานและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณาสุขทั้งหมด หกหัวข้อประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 2. โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลนครแม่สอด 3. โครงการป้องกันอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอด 4. โครงการก่อสร้างอาคารคลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด 5. โครงการขุดเจาะอุโมง์ถนนสายเอเชียนครแม่สอดถึงตากและ6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดทั้งนี้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดดีขึ้นอย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน